สวัสดีครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวนะคะเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับซึ่งในวันนี้ท่านจะได้นำสาระดีๆพร้อมกับง่ายคิดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับค่ะดิฉันชนันพรรจันทร์ค่ะและผมรณกรยิ้มคำชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับช่วงนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวคราวนะคะก็จะทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ค่ะใช่ครับโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนี้ครับจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดครับถึงกับรัฐบาลเนี่ยประกาศให้เราประหยัดน้ำแล้วก็ช่วงสงกรานต์เล่นน้ำโดยการประพรมน้ำเท่านั้นครับค่ะนอกจากการประหยัดน้ำประหยัดไฟแล้วนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะได้มาฟังข้อคิดแล้วก็ธรรมะจากพระอาจารย์กันนะครับว่าจะมีวิธีประหยัดโดยเฉพาะประหยัดวิถีพุทธอย่างไรนั่นเองครับค่ะไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะในช่วงเศรษฐกิจรัดตัวใครๆต่างก็รัดเข็มขัดย้อนกลับมาดูตัวเองเราเริ่มประหยัดไปแล้วแค่ไหนมาร่วมกันคิดรอบตัวในตอนประหยัดวิถีพุทธกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับในกรณีที่เราอยากจะประหยัดเงินที่เราได้รับมาควรจะจัดสรรปันส่วนอย่างไรดีครับพระอาจารย์คือหลักการสำคัญมีว่าเมื่อรายรับเข้ามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจของเราเองก็ตามเนี่ยเราพอคะเนรายรับได้เราต้องมีการวางแผนการใช้เงินว่ามันมีรายจ่ายอะไรบ้างเช่นรายจ่ายประจำรายจ่ายจรรายจ่ายประจำมีทั้งรายจ่ายที่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องจ่ายแน่ๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผ่อนบ้านอยู่เนี่ยเรารู้ในเดือนเท่าไหร่อันนี้แน่นอนใช่ไหมตัวเลขมันฟิกเลยหรือว่าผ่อนรถอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็กำหนดลงไป1 2 3 4 5ซึ่งจริงๆแล้วก็พอรู้อยู่แบ่งเป็นหมวดได้เช่นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ถ้าผ่อนบ้านอยู่ก็เป็นค่าผ่อนบ้านหรือถ้าเกิดเราผ่อนหมดแล้วหรือว่าเป็นบ้านเช่าก็ค่าเช่าหรือถ้าเกิดเป็นบ้านเราจ่ายหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องมีพวกค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเดี๋ยวก็ซ่อมนั่นซ่อมนี่เราก็พอคะเนได้ว่าเฉลี่ยแล้วตกเดือนประมาณเท่าไหร่ก็ต้องกันงบส่วนนี้ไว้ถัดมาเรื่องค่าอาหารควรจะเท่าไหร่เสื้อผ้าเฉลี่ยแล้วทั้งปีควรจะเท่าไหร่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสุขภาพมีประกันสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ประกันเราก็กะคะเนว่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่มีการงบนี้ไว้ก้อนนึงเรื่องเกี่ยวกับค่าเดินทางค่า IT ใช่ไหมยุคนี้ต้องมีค่าโทรศัพท์บ้างค่าอินเทอร์เน็ตบ้างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่าค่าสังคมเช่นเดี๋ยวก็ต้องมีงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่เรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมรวมทั้งการสงเคราะห์ญาติด้วยต้องมีประมาณยังไงแล้วก็รวมทั้งการพักผ่อนของเราเองด้วยเนี่ยว่าพักผ่อนหย่อนใจควรจะประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับรายรับของเราด้วยว่าขนาดไหนแล้วเราเองจะต้องมีงบที่ควรจะกันเอาไว้เป็นเงินออมเนี่ยเท่าไหร่เราก็มาวางแผนเสร็จแล้วก็ใช้ตามแผนนั้นที่พอดีไม่ได้ตึงไปไม่ได้หย่อนเกินไปพอดีเห็นหัวใจหลักคือว่าต้องมีการวางแผนการใช้เงินถ้าประเภทว่าเงินเดือนออกปั๊บจับใส่กระเป๋าล้วงกระเป๋ามีเงินอยู่ก็จ่ายไปเรื่อยเขาบอกว่ารวยเศรษฐีต้นเดือนเลยพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งชักจนแล้วเงินหมดที่เหลือก็โอ้ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีหรือบางคนก็เอามีสโมสรอย่างทหารอากาศทหารเรือทหารบกเลยนะมีสโมสรก็ไปตะเอาไว้แม่ค้าพ่อค้าที่สโมสรก็ยอมให้ตะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ออกแต่เขาก็จะมีเหลืออยู่ว่าตะได้คนไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยเงินเดือนออกก็ต้องมาจ่ายถ้าอย่างนี้ไม่ดีคนที่ต้องไปตะไว้แล้วเงินเดือนออกมาจ่ายแสดงว่าขาดการวางแผนการใช้เงินยิ่งถ้าประเภทไปขอกู้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนเนี่ยโอ้ยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่เลย
หรือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยมหาศาลเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าไม่ถูกละแสดงว่าเราขาดวินัยในการใช้เงินเพราะขาดการวางแผนในการใช้เงินคนที่ก็วางแผนพอวางเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแทบจะเอาเงินใส่กระเป๋าไปเนี่ยพอดีกับที่ใช้แต่ละวันมีเผื่อฉุกเฉินนิดหน่อยพับเป็นเล็กๆเอาไว้เสียบเอาไว้อันนี้ไม่แตะยกเว้นกรณีฉุกเฉินแต่ทั่วไปมีขนาดนี้เขาไม่ได้ว่าเผื่อตังในกระเป๋าเยอะๆไปเลยนะกลัวว่าตัวเองเดี๋ยวจะอดใจไว้ไม่ได้เรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นครอบครัวเขาวางแผนค่อนข้างดีมากเลยนะแต่ละครอบครัวเนี่ยกันงบแต่ละส่วนละส่วนไว้อย่างดีโดยส่วนใหญ่จะมอบให้แม่บ้านเป็นคนวางแผนพ่อบ้านบอกแม่บ้านมีอีโคโนมีพาวเวอร์คือว่าเป็นคนถือกระเป๋าตังพ่อบ้านมีหน้าที่ทำงานเงินเดือนออกส่งให้แม่บ้านแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่ว่าถือกระเป๋าตังถึงข่าวเช้าก็เอาตังใส่กระเป๋าให้พ่อบ้านไปกินขนมตอนไปทำงานสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าเปรียบเทียบคล้ายของไทยอย่างเงี้ยนะเขาก็คะเนว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วให้ตังพ่อบ้านไปทำงานก็แค่นี้ก็บอกโอกาสจะเกิดฉุกเฉินมันก็ยากอย่างมากมีบัตรอะไรเผื่อไว้สักนิดนึงเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาพอจะรูดอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นเราเองถ้าเกิดต้องการประหยัดให้ได้แล้วก็หัวใจเลยคือเริ่มวางแผนการใช้เงินเอาถามตัวเองง่ายๆว่าเรามีการเขียนรายรับรายจ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนหรือเปล่าถ้ายังไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้วางแผนจริงถ้าวางแผนจริงแล้วก็ต้องเขียนแต่ละวันบันทึกเลยว่าวันนี้จ่ายอะไรบ้างถ้าวันเดียวมันพอจำได้ใช่ไหมนึกแต่เช้าถึงเย็นแม้กระทั่งว่าค่ารถเท่าไหร่เติมน้ำมันเท่าไหร่ทุกอย่างเขียนหมดรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ถ้ามีการวางแผนการใช้เงินเนี่ยเราจะมีเสถียรภาพทางการเงินแล้วจะไม่ถูกบีบคั้นด้วยการเงินใครยังไม่เจอไม่รู้แต่ถ้าเกิดเจอเข้ามาไหร่ปุ๊บเนี่ยจะพบว่าโอ้มันกลุ้มทีเดียวนะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงกล่าวว่าสุขจากการไม่มีหนี้เนี่ยเป็นสุขอันประเสริฐจะได้ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายจากเรื่องส่วนตัวจนถึงเรื่องธุรกิจการงานทั้งหลายก็ตามต้องมีการวางแผนทุกอย่างจะเดินไปได้อย่างมั่นคงเจริญพรค่ะพระอาจารย์บางทีเราก็จะไปเห็นของล่อตาล่อใจอะค่ะอย่างเช่นของที่เป็นโปรโมชั่นหรือช่วงเซลล์ซึ่งราคาก็ถูกจริงๆแล้วเราก็มีกำลังซื้อจริงๆอย่างนี้เราควรจะพิจารณาอย่างไรคะขอให้ถืออย่างนี้นะว่าเราจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าของนั้นถูกหรือแพงครับแต่อยู่ที่ว่าเราจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นก็ซื้อถ้าไม่จำเป็นแม้เราจะมีตังค์แล้วลดราคาถูกมากเลยไม่ซื้อเพราะมันไม่จำเป็นน่ะซื้อมาแล้วก็มากองอยู่เฉยๆบางคนภูมิใจนะว่าไปเห็นของถูกเดี๋ยวนี้ไม่เฉพาะไปเห็นเขาโปรโมชั่นทั่วไปเห็นโปรโมชั่นทางอินเทอร์เน็ตแล้วไปซื้อมาปั๊บบางทีก็มีมาเล่าให้ฟังก็มีเหมือนกันโอ้โหดีใจมากซื้อถูกมากเลยราคาถูกกว่าปกติที่เคยไปเช็คแหล่งอื่นเนี่ย1ใน10แค่1ใน10เนี่ยโอ้โหรู้สึกตัวเองแน่มากซื้อของถูกมาเราถามว่าซื้อมาทำอะไรบอกเดี๋ยวหาดูว่าจะแจกใครบ้าง เพราะว่าตัวเองมันไม่ได้ใช้ไงแต่เห็นมันถูกมากเลยซื้อมาแล้วมาเตรียมหาคนแจกเนี่ยมันจะกลายเป็นของส่วนเกินให้เราเองมีรายจ่ายโดยใช่ที่เชื่อไม่เอ่ยในญี่ปุ่นเนี่ยนะอะไรที่ไม่ได้ใช้ถือเป็นภาระหมดเลยถ้าเราไปเช่าบ้านที่ญี่ปุ่นนะไปอยู่ปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นห้องโล่งๆให้เราส่วนใหญ่นะแล้วเรามีหน้าที่ต้องหาทั้งเตียงเองนะฟูกเฟิกหาเองหมดเลยเขาเป็นห้องโล่งๆให้เราแต่ยังดีมีก๊อกปลาให้ไม่ต้องซื้อก๊อกเองนะบางที่ใจดีก็มีเครื่องครัวให้หน่อยแต่ว่าขนาดไฟฟ้าเนี่ยหลอดไฟบางที่ยังให้หามาเองเลยเขาเป็นห้องโล่งๆให้เราจริงๆเสร็จแล้วพอเราย้ายออกเขาให้เราขนทุกอย่างไปด้วยเตียงให้ออกไปด้วยตู้เย็นเอาไปด้วยกระทั่งหลอดไฟที่อยู่เอามาติดเองอยู่ขนออกไปด้วยเพราะเดี๋ยวคนใหม่มาเกิดอัธยาศัยไม่ชอบไม่เหมือนกันเป็นภาระเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปบอกว่าจะย้ายที่ใหม่แล้วบอกว่าเดี๋ยวขอหน่อยคนที่จะย้ายออกเขาดีใจมากเลยเพราะว่ากำลังนึกอยู่ว่าจะโละไปที่ไหนดีเอาไปทิ้งเนี่ยต้องเสียค่าทิ้งขยะอีกนะเสียตังค์อีกมีใครมารับช่วงไปเขาดีใจมากช่วยรับหลอดไฟไปช่วยรับตู้เย็นไปช่วยรับเตียงไปฟูกไปเนี่ยเพราะทุกอย่างมันเป็นภาระทั้งนั้นดังนั้นถ้าหากว่าไปซื้ออะไรแม้จะถูกแสนถูกอย่าว่าแต่10เท่าเลยต่อให้1ใน20ก็ตามถ้าไม่จำเป็นมันคือความฟุ่มเฟือยเพราะมันไม่จำเป็น
เห็นการตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อต้องอยู่ที่ว่าซื้อมาแล้วได้ใช้ไหมจำเป็นหรือเปล่าอย่าซื้อมากองไว้เผื่อว่าปีหน้าจะได้ใช้อีก2ปีจะได้ใช้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยไปดูเถอะใครนิสัยอย่างนี้นะที่บ้านจะกลายเป็นเหมือนกับโกดังเก็บของสุมๆๆๆๆๆเอาไว้ให้ซื้อเฉพาะของที่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เนี่ยแม้มีอยู่แล้วเนี่ยรีบๆ บริจาครีบๆเคลียร์ออกไปบ้านเราจะได้โล่งๆโปร่งเบาจะเป็นพอพระอาจารย์ครับแล้วอย่างความประหยัดกับความอดทนนี่เป็นสิ่งที่มาคู่กันหรือเปล่าครับพระอาจารย์ถ้าจะมีอดทนคืออดใจว่าเห็นแล้วเนี่ยอดใจให้ได้บางคนคิดว่าเออมันอากาศมันร้อนเราจะประหยัดไปเดินเล่นที่ห้างจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าแอร์ไงเออนี่บอกมีเหตุผลให้ตัวเองนะพอเดินไปแล้วอ้าวไหนๆเดินอุ๊ยตายจริงโปรโมชั่นราคาถูกล่อตาล่อใจไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนพอเห็นปั๊มเนี่ยเกิดอารมณ์อยากซื้อพอกลับบ้านเนี่ย2มือถือถุงข้างละ2ถุง3ถุงเลยนะไม่รู้มันแพงกว่าค่าแอร์ไปเท่าไหร่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอดใจไว้ให้ได้อะไรไม่จำเป็นเราไม่ซื้อถ้าเราอดใจได้ตอนนี้ทำให้เราประหยัดต่อไปเราจะไม่ต้องทนอดถ้าอดทนอดใจไม่ได้ต่อไปเราจะต้องทนอดแทนมันหนักกว่านะโบราณถึงสอนใจไว้ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทจำได้ไหมเอ่ยอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์แสดงว่าประหยัดตังค์แต่ว่าอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์คือถ้าอะไรมันจำเป็นแล้วเราจะได้ไม่ขาดไงถ้าเกิดไปซื้อของไม่จำเป็นถึงคราวของจำเป็นจะต้องซื้อขึ้นมาตังค์หมดแย่เลยเห็นประหยัดไม่ซื้อในสิ่งที่ไม่ควรซื้อเดี๋ยวของจำเป็นเราจะมีตังค์ซื้อไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนี่เป็นอย่างนี้สุภาษิตสอนหญิงนะเขาก็ถือแต่โบราณว่าผู้หญิงเนี่ยต้องกุมกระเป๋าตังค์เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะวางแผนการใช้เงินดีกว่าผู้ชายผู้ชายลุยๆๆไปข้างหน้าแต่พอจุกจิกจุกจิกมาบวกลบคูณหารตัวเลขอะไรบัญชีชักไม่ค่อยเอาแต่ผู้หญิงจะทำได้ดีกว่าแต่ยุคนี้เนี่ยก็ชักไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องเอาสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่มาเป่าฝุ่นทบทวนกันใหม่อีกรอบแล้วล่ะเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วความประหยัดกับความขี้งกความขี้เหนียวเนี่ยค่ะต่างกันยังไงคะเจริญพรคือให้เราดูความจำเป็นเป็นหลักถ้าหากว่าถ้าจำเป็นซื้อไม่จำเป็นแล้วไม่ใช้ไม่ซื้อนี้คือประหยัดแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นแล้วก็ไม่ซื้อนี่คือขี้เหนียว เพราะมันเกินไปหรือว่าไม่จำเป็นแล้วไปซื้อนี่คือฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดงั้นเอาความจำเป็นเป็นมาตรวัดประเมินว่าจะซื้อแค่ไหนอย่างไรมันขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเรานะเพราะของบางอย่างราคามันมีหลายราคานี่ใช่ไหมอย่างปัจจุบันที่คนมักจะมีกันทั่วไปคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะซื้อตัวละ1,000มีไหมมือถือมีตัวละ10,000ก็มีแพงๆตัวละ30,000ก็มีมันมีตั้งแต่พันจนถึง30,000นะต่างกันเป็นสิบเท่าอยู่ที่ว่าเราจะซื้อขนาดไหนก็ขึ้นอยู่ว่าซื้อมาแล้วได้ใช้งานหรือเปล่าคุ้มไหมแล้วก็กำลังทรัพย์เราถึงไหมถ้าหากเมื่อไหร่ต้องตะเขาไว้นะเห็นเขาบอกแบรนด์เนมรู้สึกว่าถือยี่ห้อนี้แล้วก็เดินถือโทรรู้สึกมันยืดๆไงพี่กนนะแต่ว่าต้องไปนั่งผ่อนกับเขาเนี่ยนี้แสดงว่าไม่ใช่ละเกินจำเป็นไปเอาแค่ที่พอดีในการใช้งานก็พอสังเกตเถอะแอปพลิเคชันฟังก์ชันการใช้งานที่โทรศัพท์มีอยู่นะอย่าพูดถึงว่าการใช้งานเลยนะเอาว่ารู้ว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างเนี่ยคนที่ถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตอนนี้อยู่เนี่ยรู้ถึง 10% ของฟังก์ชันของตัวโทรศัพท์จริงหรือเปล่าพบว่าส่วนใหญ่ไม่ถึงนะซื้อโอ้โหมีศักยภาพเยอะมากแต่ใช้จริงนิดเดียวแทบจะโทรศัพท์โทรไปโทรมาส่งเมสเสจบ้างเข้าโซเชียลติดต่อทางเลิงทางไลน์อะไรกันบ้างเนี่ยเปิดเว็บบ้างนิดหน่อยแทบจะหมดละไม่ค่อยมีอะไรละอย่างอื่นๆอีกตั้งเป็นร้อยอย่างเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยซึ่งจริงๆเนี่ยใช้โทรศัพท์ที่มันรุ่นน้อยลงมามันก็ทำได้เหลือเฟือเพราะฉะนั้นเอาที่พอดีก็พอจะเป็นพออาจารย์ครับแล้วอย่างสถานที่ที่เราได้จ่ายเงินไปแล้วครับอย
างเช่นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเรามีสิทธิ์ที่จะใช้น้ำใช้ไฟหรือว่าทานอาหารได้อย่างเต็มที่หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์เราต้องเข้าใจนะว่าเรามีอยู่หลายสถานะนะหนึ่งเราเป็นลูกค้าของที่นั่นเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเราย่อมมีสิทธิ์ใช้สองสถานะที่ว่าเราเป็นประชากรของโลกเป็นคนของโลกเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรงอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเองใช้เข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีผลต่อโลกทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องมีสํานึกความรับผิดชอบต่อโลกด้วยถ้าใครมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้ดีถึงคราวส่วนตัวจะประหยัดได้แต่คนไหนที่คิดว่าเฮ้ยเราจ่ายตังค์แล้วลุยไปเลยเต็มที่กระดาษทิชชู่มีอยู่ดึงสาวมาขยำทิ้งมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะหรือก๊อกน้ำไปพักในโรงแรมก็เปิดมันสะบั้นหันแหลกเลยเนี่ยเพราะว่าจะเปิดมากเปิดน้อยก็จ่ายตังค์เท่าเดิมไปร้านอาหารบุฟเฟ่จ่ายตังค์แล้วเนี่ยตักแหลกอ้าวมีมาเท่าไหร่กุ้งเกิ้งรวมมาหมดแล้วกินไม่หมดก็ทิ้งกองเอาไว้นะอย่างนี้แล้วก็ถามว่าคนเห็นแล้วชื่นชมไหมไม่เคยเห็นก็โอ้ทำไมทำอย่างนี้นะไม่เหมาะเลยเนี่ยถ้าหากเรื่องส่วนรวมไม่ประหยัดถึงคราวส่วนตัวจะให้ประหยัดยากแต่คนไหนที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมได้ดีไม่ต้องห่วงเรื่องส่วนตัวเขาก็จะรับผิดชอบดีเหมือนกันที่เยอรมันมีนักศึกษาไทยอยู่ที่นั่นแล้วมีชาวไทยไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมก็ไปเลี้ยงกันในร้านอาหารเสร็จแล้วก็สั่งอาหารมาสไตล์คนไทยก็ต้องใจใหญ่หน่อยสั่งนั่นสั่งนี่วางเต็มโต๊ะแล้วก็ทานไปคุยกันไปแล้วก็เรียกบริกรเข้ามาคิดเงินแล้วก็จ่ายตังค์อาหารก็ทานไปไม่ถึงครึ่งที่เหลือกองอยู่บนโต๊ะตั้งแต่เริ่มสั่งละโต๊ะข้างๆก็เริ่มเหลียวมองมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงเยอรมันก็สั่งมาเขากินหมดเลยแต่คนไทยสั่งมาเต็มโต๊ะเขาก็ชักงงเอ๊ะสั่งมาขนาดนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเพิ่มหรือเปล่าไม่เห็นมีเรียกบริกรมาเก็บตังค์แล้วก็แสดงว่าจะไปแล้วอาหารยังเหลือเกินครึ่งไม่มีใครมาเพิ่มมี2คนที่มีอายุนิดหนึ่งผู้หญิงเยอรมันนั่งอยู่โต๊ะข้างๆนะเหลียวมองตาเขม็งเลยเสร็จแล้วลุกมาถามว่าทำไมอยู่ทานเหลือเยอะอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคนไทยเราเองก็ชักงงๆก็พูดภาษาอังกฤษต่อไปบอกว่ามันเรื่องของไอ้อะไอ้สั่งมาแล้วเงินก็จ่ายอยู่มายุ่งอะไรด้วยพอพูดอย่างนี้ปั๊บโอ้โหเท่านั้นเองผู้หญิงเยอรมันที่มีอายุ2ท่านนั้นเนี่ยโกรธฝึบของขึ้นเลยยกหูโทรศัพท์ไม่มาต่อล้อต่อคำด้วยนะแต่ยกหูโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ตำรวจโดยตรงเหมือนกับมีหน่วยที่เกี่ยวเรื่องสังคมอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเจ้าหน้าที่มาทางนี้เอ๊ะชักงงแล้วนะทำไมเราสั่งอาหารมาแล้วเราจ่ายตังค์จะเหลือไม่เหลือถ้าอยู่เมืองไทยเราธรรมดามากเลยใช่ไหมยิ่งคนจีนก็รู้สึกธรรมดามากเลี้ยงแขกต้องเต็มโต๊ะกินไปไม่ถึง1ใน4ได้ซ้ำไปชักงงเจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บไต่ถามสอบถามเสร็จปั๊บสั่งปรับคนไทยก็งงอ้าวทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่รู้ไหมขณะที่อยู่กินทิ้งกินขว้างอย่างนี้เนี่ยนะมีคนในโลกที่ไม่มีอาหารทานให้อิ่มท้องเนี่ยอีกหลายร้อยล้านคนยูไม่มีสิทธิ์นะในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคนหนึ่งในโลกที่จะมาทำลายทรัพยากรของโลกอย่างนี้มันไม่เกี่ยวว่าเงินของยูจ่ายแล้วเนี่ยแต่ยูมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นประชากรของโลกด้วยปรับก็ไม่ถึงกับมากมายนะแต่เป็นการเตือนให้รู้แต่เรียกว่าคนไทยบอกฟังแล้วเนี่ยอายเก็บใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ใบเรียกค่าปรับไปนะเป็นอนุสรณ์เตือนใจตัวเองเลยนี่ได้คำตอบว่าทำไมประเทศเยอรมันเขาถึงเจริญก้าวหน้าได้เป็นเพราะเขามีสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสูงมากจะมาถือว่าเงินฉันจะทำอะไรยังไงก็ได้เนี่ยไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าไปตักบุฟเฟ่มากองบะเริงเทินทึกแล้วกินไม่หมดทิ้งเอาไว้เนี่ยไม่ได้เลยต้องใช้จ่ายแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเหมาะสมนี่คือหน้าที่ของทุกคนเจริญพรแล้วชีวิตของพระภิกษุสงฆ์อะค่ะเป็นตัวอย่างของการประหยัดอย่างไรคะพระอาจารย์พื้นฐานของพระเนี่ยพุทธเจ้าพระท่านบอกว่ามีอยู่4อย่างคือปัจจัย4พอบวชพระเสร็จปั๊บต้องสอนเลยนะ
เริ่มต้นก็พินดาบาตก็คือเรื่องอาหารว่าไปเลยเอาเรื่องปังสุกูและจีวรังเอาเรื่องจีวรว่าไปเลยที่อยู่อาศัยเสนาสนะว่าไปเลยแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพเภสัชต่างๆว่าไปเลย4อย่างเป็นหน้าที่ของพระบูชาที่จะต้องบอกกับพระภิกษุผู้บวชใหม่ทันทีว่านี่คือนิสัย4ของเธอที่เธอจะต้องอาศัย4อย่างนี้ในการดำรงชีวิตแล้วถือว่าอย่างง่ายๆเลยอาหารฝากไปกับท้องชาวบ้านบิณฑบาตไปเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้งมีคำกล่าวงี้นะคือมีบาตรใบเดียวเนี่ยแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยปลีแข้งคือเช้าก็บิณฑบาตไปมีญาติโยมใส่อาหารยังไงมาก็ฉันตามนั้นนี่เรียบง่ายที่สุดไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้องอร่อยขนาดไหนอะไรยังไงแล้วแต่มาเถอะยังไงก็ฉันแล้วก็เรื่องของเครื่องนุ่งห่มเป็นไงเอ่ยต้องมีดีไซน์ไหมต้องคิดไหมว่าวันนี้จะเอาชุดไหนซีฟองหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเสื้อนอกเสื้ออะไรต่างกันนะไม่ต้องคิดเลยตู้เสื้อผ้าของพระนี่ไม่ต้องมีเพราะว่ามีแค่สบงจีวรสังฆติเนี่ยผ้ารัดอกอะไรต่างอังเสริงอังสามีแค่นั้นแหละทุกชุดก็แบบเหมือนกันหมดเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้มา 2,000 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมภาระที่พระมีจริงๆแล้วสามารถติดตัวไปได้ของเราเนี่ยถ้าหอบสัมภาระที่เรามีนะของที่เป็นสมบัติของเราให้ติดตัวเดินทางนี่ไหวมั้ยโอ้ลำบากเหมือนกันนะแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวสงสัยต้องเอาอะไรล่ะ10ล้อมาขนหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับบางท่านนะแต่ของพระพุทธเจ้าถือว่าให้อยู่อย่างเรียบง่ายที่สุดเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทำให้คณะสงฆ์สามารถอยู่มาได้ 2,000 กว่าปีแม้ในภาวะที่มีการบีบคั้นทางเศรษฐกิจหนักเท่าไหร่ก็ตามก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าเกิดภาวะเอื้อให้ก็สามารถทำงานได้เต็มที่มากขึ้นแต่พระองค์ตีฐานว่าต่ำสุดไว้เป็นยังไงก่อนเราเองเช่นเดียวกันแค่อยู่ได้เราจะพบจริงๆคือปัจจัย4เท่านั้นเองนะเห็นรายได้เราเท่าไหร่ก็ตามเอามาวางแผนการเงินแจงมาเป็นหมวดหมู่เลยแล้วก็ต้องมีเงินเก็บด้วยนะไม่ใช่แค่พออยู่อย่างเดียวต้องมีส่วนที่เป็นเงินเก็บด้วยเงินออมเนี่ยพอวางแผนอย่างนี้แล้วเราจะพบว่าเออจริงๆมันก็สามารถอยู่ได้นะในรายจ่ายที่ไม่เยอะเลยเห็นถ้ามีการวางแผนอย่างนี้โดยมองสะท้อนจากชีวิตสมณะชีวิตของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้เราจะพบว่าเราสามารถดำรงชีพอยู่ได้แม้รายได้เราเองก็ไม่ได้สูงมากมายกายกองอะไรนะเราก็อยู่ได้โดยไม่มีภาวะบีบคั้นเรื่องการเงินไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วขณะเดียวกันจะมีเงินออมเงินเก็บได้ด้วยมีเสถียรภาพทางการเงินได้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้เห็นจะให้รู้ชัดๆต้องมาบวชสักรอบเจริญพรวันนี้ได้มารับฟังธรรมดีๆจากพระอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะกราบขอบคุณครับเจริญพรชมครับจากที่เราได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าจำเป็นแล้วซื้อคือประหยัดครับจำเป็นแล้วไม่ซื้อนั่นก็คือขี้เหนียวครับแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นแล้วก็ยังซื้ออีกนั่นคือฟุ่มเฟือยครับค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังต้องคำนึงถึงการประหยัดส่วนรวมด้วยนะคะเราต้องมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ครับค่ะและต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมนะคะที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ